สำหรับเรื่องเ i ียลมอร์ตี้กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยจัก,กรวาลคู่ขนานมากายมันดูจะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับกับการที่เราได้เห็นตัวละครต่างๆในหลายเวอร์ชั่นที่น่าจะเยอะไม่แพ้รเรื่องไหนเลยคืออจริงอาจจะเยอะที่สุดแล้วก็ว่าได้ที่เราได้เห็นตัวละครหน้าเหมือนกันเดินอยู่ในเฟรมเดียวกันแบบนี้อะเนาะและคลิปนี้ครับผมกล้าตัวนี้ตูนจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครหลักของเราอย่างริคซานเชสที่มีตัวเองในหลายเวอร์ชั่นมากๆทั่วจัก,กรวาลและมิติความเป็นจริงที่ได้ปรากฏตัวออกมานะครับเอาเป็นว่า ขอไม่เรียงตามเนื้อเรื่องนะคือนึกออกตัวไหนก่อนก็พูดถึงตัวนั้นนั่นแหละไปอย่าเสียเวลากันครับไปดูกันแบบยาวๆได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราตัวนี้ตูน s ด้วยแหละครับสำหรับริกตัวแรกๆที่อยากให้รู้จักเนี่ยขอเริ่มจากพวกที่เป็นตัวหลักและยอดนิยมก่อนก็แล้วกันเนอะริกทีนสา ริคนนี้เป็นว่าที่ริกคนหลักประจำเรื่องที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะดำเนินผ่านและเชื่อมไปอย่างตัวเขาริกเคยเป็นชายผู้แสนดีแต่อาภาัพเรื่องครอบครัวมากๆเพราะพวกเขาถูกฆาตกรรมไปตั้งแต่เขายังหนุ่มแถมตัวฆาตก,กรก็หายเข้ากลีบเมฆไปอีกกว่าจะตามตัวเจอเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบตายซากเพื่อตามล่าตัวมันมาลงโทษให้ได้จนส่งผลให้ตัวเขาเริ่มกลายเป็นคนที่เย็นชาไม่สนชีวิตใครทั้งสิน้นและก็เป็นชายขี้เมาต้นแบบของริกทุกๆคนในทุกวิติความเป็นจริง ซึ่งริกคนนี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นริกที่เก่งกาจลำดับต้นๆเลยซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในสภาริกจนต้องมีการเซ็นสัญญาสงบสึ่แต่ทว่าในเวลาต่อมาเขาก็ระเบิดมันทิ้งอยู่ดีนะครับริกคนนี้เป็นริกที่เกือบจะริกที่สุดหากแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่มีความริกกว่าเขาริก r i m e เรียกว่าแค่เห็นหน้าพี่แกก็ขนลุกสู้แล้วสําหรับว่าที่ริกที่เป็นริกที่สุดในเรื่องตัวจริงที่สามารถล้มแชมป์ริกซิงสามเไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเมอนี่นั้นเป็นหนึ่งในเวอร์ชันของริกที่เรียกว่าโคตรโหดเยี่ยมอมหิทธที่สุดแล้วและยังเป็นตัวละครที่ร้ายบริสุทธิ์ของจริงขนบ้าอะไรมันจะร้ายแบบไม่มีดีผสมขนาดนั้นวะเนี่ย ใช่ครับก็ I i ไอหมอนี่นั่นแหละริกไพร์นั้นเป็นริกที่ฉลาดที่สุดถึงขนาดที่ว่าถ้าริกสี่งสามเจ็ดไม่ร่วมมือกับอีวิลมอร์ตี้ไม่มีทางที่จะไล่ตามหมอนี่ทันได้เลยและจนสุดท้ายก็ตามมาเจอจนได้จนได้มาดูความจริงต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นมันคือการที่เจานี่ลบตัวตนของไดแอนซานเชสภรรยาของริกทุกจักรวาลออกจากทูมิติความเป็นจริงนั่นเองนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ริกไพร์นั้นเป็นต้นเหตุของอีกหนึ่งสิ่งเลวร้ายที่สุดที่ทําให้เกิดเรื่องของอรับ ดูฟัสบริกหนึ่งในเวอร์ชั่นที่ต่างกันสุดขั้วของริกชนิดที่ตรงกันข้ามแทบจะทุกอย่างเลยเพราะาริกซีนเจนคือริก เกือบจะริกที่สุดไอหมอนี่ก็เป็นริกที่โคตรจะไม่ริกเลยก็แล้วกันเพราะในซีซั่นที่1่ตอนที่10เรือได้เปิดโดยดูฟัสริกที่เป็นริกที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับริกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงโดยดูฟัสริกนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากฟอเรสต์กัมเขาฉลาดอัจฉริยะแต่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเลยถูกเหล่าริกแกล้งอยู่บ่อยๆเพราะเป็นคนที่ใจดีเกินเหตุแถมริกคนนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเจอรี่อีกด้วยเพราะมันเออเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองแหละครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งริกที่คนชอบมากที่สุดเลยแหละจนเขาได้มาปลุกเป็นตัวละครในคอมิกส์ต่อยอดเรื่องราวด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ มันก็ยังมีดูฟัสตริกเวอร์ชันผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับใช่ฟังไม่ผิดนะจริงๆมีริกเวอร์ชั่นซื่อบื้อในจักรวาลผู้หญิงด้วยนะซึ่งปรากฏตัวแวบๆในคอมมิกส์ริกกับมอร์ตี้ฉบับที่23ที่พวกเธอกําลังวิ่งผ่านตัวริกกับเจอรี่เวอร์ชันซื่อบื้อแต่เป็นผู้ชายไปนั่นแหละอืมได้เจอริกกับเจอรี่เวอร์ชันผู้หญิงแบบนี้ถือว่าเปิดโลกอยู่ในเนี่ยนะซึ่งจริงๆริงเนี่ยเรื่องหลักเราก็เคยเห็นริกผู้หญิงมาก่อนแล้วนะเผื่อใครไม่ทันสังเกตก็จกัก e งงรับ เห็นไหมเป็นริกผู้หญิงชัดๆไทนี่ริก จริงๆถ้านับกันในทางเทคนิคนนะครับริกคนนี้ไม่ใช่ตัวแปรของริก4 1 3 7นะครับแต่ก็ยังนับเป็นเวอร์ชันหนึ่งของริกได้อยู่นะแต่มาในรูปแบบของวัยรุ่นสุดจัาบโดยริกได้ย้ายจิตสำนึกของตัวเองไปยังร่างโคลนที่เด็กกว่าเพื่อให้สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยมได้จะได้ไปช่วยหลานๆทำภารกิจล่าแวมไพร์ซึ่งนอกจากริกเวอร์ชันเนี้ยจะโตเล็กลงแล้วนิสัยของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยเขาไม่ติดเล่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแถยมยังเข้าสังคมเก่งอีกด้วยริกน,นุ่นถือ,อนเอนอกี่คนชอบมากๆเลยนนะรัพอกจาน หน้าตาที่กวนมากๆแล้วเขาจะเป็นริกที่น่าจะร่าเริงที่สุดแล้วหรือมัง้งกรรมการเลือกตั้งริกกรรมการริกและริกคนอื่นๆในฝูงชนริกเนี่ยคือผู้ที่กําลังตัดสินผู้สมัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของเดอะซิตีเดลอยู่ซึ่งเราจะเห็นว่าพี่แกไม่ได้จริงจังกับประธานาธิบดีมอร์ตี้เลยสักนิดแถมยังล้อเขาด้วยเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ไม่กี่ครั้งหรือจะเป็นครั้งเดียวเลยก็ได้ที่มอร์ตี้กล้าลงมาสมัครในตําแหน่งนี้นะครับ แต่จนสุดท้ายแล้วเรสิเดนมอร์ตี้ก็สามารถกลายมาเป็นผู้ชนะเลือกตั้งได้สุดท้ายพี่แกก็เลยจะถูกพบเป็นร่างไร้วิญญาณเหมือนริกกมอร์ตี้คนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับอีวีมอร์ตี้นั่นเองแหละครับแอฟโฟลริกเป็นหนึ่งในเวอร์ชันของริกที่มีผมดําเป็นคนแรกและมีผิวดําด้วยโดยพี่แกจะโผล่มาให้เห็นว่าคุยกับริกคนอื่นๆอ,อยู่แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อีวีมอร์ตี้ถูกลอบสังหารด้วยเป็นหนึ่งในเวอร์ชันริกที่เรียกว่าแปลกตามากๆ เอเลียนริเป็นริกที่เป็นเวอร์ชั่นมนุษย์ต่างดาวเลยจะมีผิวลื่นๆเหมือนมะนาวมีหนวดเหมือนสาอากาศมีสามตาจมูกแหลมแบบพวกอ็อกเลยแถมยังมีแขนสีข้างอีกต่างหากโดยเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในริกหลายคนที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีของริกซี่3 7ต่อหน้าสภาริกด้วยแถมยังทำหน้าที่เป็นพยานอีกต่างหากริกมัจฉา เป็นริกเวอร์ชั่นมนุษย์ปลาที่ต้องใส่หมวกครอบไว้ตลอดเวลาไม่งั้นจะหายใจไม่ออกไอ้หมอนี่จะแวบมาแป,ป,แป,ป๊บๆตอนที่ริกกับมอตตี้ถูกจับในซีซันแรกซึ่งจะเห็นค้างๆด้วยว่าเขามีหมอตี้มนุษย์ปลาของตัวเองและริกมัจฉาก็ยังได้มาปรากฏตัวในตอนที่เพรสิดเนนตี้ออกมาพบปะประชาชนอีกด้วยแหละครับริกที่131 เป็นริกที่ทําการทดลอกผิดพลาดโจโดระเบิดตุยไปพร้อมกับมอร์ตี้ซีหนของเขาและก็ถูกแทนที่ด้วยริกซีหนกับมอร์ตี้พลายที่กระโดดข้ามมาเพราะทําวิติหลักเละเทะไปแล้วจากเหตุการณ์ยาสเสน่ห์นั่นเองแหละครับริกคนนี้เป็นพ่อของเบสและสเปซเบสในปัจจุบันด้วยแถมยังเป็นพ่อตาของเจอรี่ C131 และยังเป็นตาแท้ๆของซัมเมอร์สมิธในปัจจุบันอีกด้วยแหละครับริกหัวล้าน เป็นริกเวอร์ชันหัวเกลี้ยงกล่วที่แทบไม่ได้ผ่วมาเลยแต่ผล่มาทีเดียวก็เห็นว่าพี่แกถูกประธานมอตตีสั่งเก็บไปไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งโดยริกคนนี้ก็จะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและผูกเนคไทสีดำแทนเสื้อเชิ้ตสีฟ้าธรรมดานะครับริกช่างตัดผม ริกช่างตัดผมหรือว่าบาร์เบอร์ริกเนี่ยก็ตามชื่อเลยพี่แกเป็นช่างตัดผมที่รับจ็อบตัดผมให้กับเพรสิเดนต์มอร์ตี้ในตอนริกแลนติสมิกซับที่เขาขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดนั่นเองโดยริกคนนี้จะมีสไตล์การแต่งตัวที่จัดจ้านแบบนี้เลยเละครับ Rick ริกร่างอ้วนเป็นหน,นึ่งในริกที่ได้รับคำเชิญจากริกสิงสามเจ็ดไปร่วมการถกเถียงเพื่อหาดูือเกี่ยวกับการซ่อมแซมโกตอนขอบพวกเขาแต่จริงๆแล้วริกคนหลักของเราเนี่ย จจชิงโกตอนมาเป็นของตัวเองตั้งหากแหละซึ่งริกคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งริกที่ดีไซน์แปลกตาดีมากๆกัน,นะครับร่วมมาด้วยริกจอมหัวร้อนพ่อบ้านลิตเติ้ลลิกกี้และริคาโดบอนโตยาที่แต่ละตัวนั้นล้วนอ้างอิงมาจากพวกหนังเจ้าพ่อมาเฟียแทบทั้งนั้นเลยบ่งบอกว่าเหล่าริกนั้นก็เป็นผู้มีอิทธิพลไม่แพ้ใครเหมือนกันจริงๆมันยังมีริกอีกหลายคนมากที่โผล่มานะครับเช่นโยโย่ริกที่ก็มีโกตอนของตัวเองเช่นกัน ริกมนดำหรือ Black Magic r i ิกคือริกที่ชั่วร้ายที่สุดในมัลติเวิร์สของจกักรวาลคอมิกส์ฉบับที่45ที่จะมาพร้อมกับโคเลนเบิร์กริกคิลเลอร์ดอยริกเดก้าริกและก็พวกนักการเมืองริกที่รวมตัวกันเพื่อปลดปล่อยริกที่ชั่วร้ายที่สุดอย่างโอกริกออกจากคุกโดยก็จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการยึดครองมัลติเวิร์สและครอบครองพลังอันไร้ขีดจำกัดเพื่อต่อกรซัมเมอร์พลายนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ตุยกันไปหมดนั่นแหละนะ Bushworld well Avengers Rick เรียกว่าริกตัวเนี่ยเป็นริกตัวหาที่เป็นริกชาวออสเตรเลียนะครับพี่แกจะลักษณะคล้ายกับริกคนหลักทุกอย่างนิสัยก็จะหามาหามเหมือนกันด้วยริกคนนี้ปรากัวตในเรื่องสั้นแว็บเดียวแต่เป็นที่น่าจดจำมากๆจากฉากที่เออมันคือฉากที่ริกสุดโชนให้หลานตัวเองดูดริกตัวน้อยของเขานั่นแหละครับโจสุเกะริก อืมอันนี้แค่ดูทรงผมไม่บอกก็ดูว่าริกคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากใคระนะครับก็ฮิกงาชิกะตะโจสุเกะจากเรื่องโจโจยังไงล่ะครับคือพี่แกเป็นผู้บัญชาการของเดอะซิเดลที่โผล่มาปุ๊บก็โดนริกซีหนึ่ล้อเรื่องทรงผมซยับแหมก็เล่นกอบมาทั้งดูนขนาดเนี้ยไม่ล้อก็แปลกแล้วล่ะ ริกนักมายากลเป็นริกที่ลงสมัครเลือกตั้งและใช้ทักษะการเล่นโกลของเขาในการนําเสนอนโยบายนี่นเองคือเรียกว่ามาฉีกไปเลยแถมพี่แกยังปากแทบชอบพูดจาล้อเลียนอีวิลมอร์ตี้ด้วยสุดท้ายไม่รู้ว่าหมอนี่รอดไหมแต่ปากแจ๋งแบบนี้ก็คงไม่น่าจะอยู่รอดได้เลยนะ Privat e s e c t o รริกริกมาเดเนียบก็เป็นอีกหนึ่งในแคนดิเดตเลือกตั้งที่ถูกอีวิลมอร์ตี้สั่งเก็บตอนขึ้นมาเป็นใหญ่เช่นกันนะครับตามมาด้วยนายพลริกที่กเกษียรราชการแล้วริกกิลริก ที่ออกแบบมาให้เหมือนจิมมี่แม็กวลแลนด์และเรายังมีริกบรลุงขี้โมโหที่ก็ลงมาเลือกตั้งเหมือนกันด้วยครับเวสเทิร์นริกเป็นริกคาร์บอยจากฝั่งตะวันตกที่เห็นอยู่แบบแวบซึ่งพี่แกก็จะมีมอลตี้คาร์บอยของตัวเองด้วยนะริกช่างปลาปาเอ่ออันนี้เป็นช่างปลาปาของจริงนะไม่ใช่ช่างปลาปาแบบปู่แม็กโดยพี่แกจะใส่ชุดซ่อมท่ออยู่แบบนี้เลยโดยเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นริกลากยาและสนับสนุนแนวคิดของประธานาธิบดี เลเบลริกเขานั้นเป็นริกซานเชสแห่งมิติ C 1 0 3 1หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเลเบลริกริกจอมกระบดโดยเขานั้นคือตัวเอกหลักของคอมมิกส์ในหัวเรื่อง Ri c k a n ม Morty i n f i n i t y Hour ซึ่งเป็นเวอร์ชันวัยรุ่นของริกที่ลาทิ้งครอบครัวเพื่อก่อกระบฏต่อสา,าพันกาแล็กซี่ครับตรงนี้เรื่องราวของพี่แกคือมันมากเลยนะเราเคยทำเจออาะประวัติเอาไว้แล้วยังไงถ้าใครสนใจย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ เจอรี่ริกเป็นริกในร่างที่ควบคุมจิตใจของเขากับเจอรี่จนกลายเป็นคนพินเพี้ยนโดยจะมีนิสัยเป็นเจอรี่แต่อยู่ในร่างของริกและบางทีก็จะกลายเป็นริกบ้างสลับไปสลับมาและด้วยทรงผมที่เนี้ยแบบนี้ทำให้ริคนนี้ดูปแปลกตาเอาเรื่องเลยแถมเรายังมีริกเจอรี่ที่เปลี่ยนเป็นหัวตั้งแทนที่จะเป็นหัวเรียบขึ้นมาอีกซึ่งกาะ แปลกไม่แพ้กันและถ้าทุกคนยังคิดว่าแปลกไม่พอนะครับร่างสุดท้ายของเขาก็จะกลายเป็นเจอริกกี้ร่างตะขาบที่เย็บติดกันแบบนี้เลยพูดไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยอีวิลริก ริกผู้ชั่วร้ายเป็นริกที่โผล่มาแค่ตอนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือตอนเปิดตัวไวร้ายอย่างอีวิลมอร์ตี้แต่ว่าอีวิลริกนั้นกลายเป็นตัวละครที่น่าจดจํามากๆโดยอีวิลมอร์ตี้นั้นท,ทําทีว่าริกคนนี้เป็นผู้บงการทุกอย่างหลอกให้คนดูและตัวละครในเรื่องตายใจว่าเฮ้ยเจ้าริกคนนี้มันวางแผนทั้งหมดนะซึ่งมันก็เท่จริงๆด้วยนะตอนดูครั้งแรกแบบเฮ้ยนี่มันโคตรจะพลอตของตัวร้ายเลยนี่หว่าหน้าตาก็ร้ายมากๆแผนการก็ร้ายสุดๆ แต่ที่ไหนได้ตอนจบมาหักมุมว่าหมอนนี่เป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นกลายเป็นว่าส่งเสริมให้อีวิมอร์ตี้ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกแต่ก็ช่างเถอะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นริกเวอร์ชันหน้าตาโฉดๆแบบนี้แค่นั้นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะครับซิมเพิลริก เราต่างรู้ว่าเหล่าริกนั้นเป็นพวกอมทุกข์ใช่ไหมไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยไม่ว่าจะเป็นริกจากมิติไหนก็ตามทําให้สิ่งที่เขาโหยหาที่สุดมักจะเป็นครอบครัวที่ไม่เคยได้สัมผัสจริงๆนั่นจึงเป็นเพนพอยท์ให้โรงงานในปราการแห่งริกผลิตน้าสารเคมีในสมองริกที่คิดถึงครอบครัวเนี่ยมาสกัดเป็นรสชาติรสชาติหนึ่งของเวเฟอร์ไปขายให้กับริกในปราการซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีซิมเพิลริกชายผู้แสนเรียบง่ายและรักครอบครัวคนนี้ ที่สกัดสารในสมองออกมาอย่างล้นหลามเลยแหละครับซึ่งต่อมาเนี่ยเรื่องราวจะให้เรารู้ว่าซิมเพิลริกจะได้วางมือครับและริกซานเชส j z J22 ที่หลงไหลในชีวิตอันสวยงามของซิมเพิลริกได้เข้ามาแทนที่เขาโดยคิดว่าตัวเองจะได้พบกับอิสระและครอบครัวที่รักอย่างแท้จริงแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกริกดีซานเชสที่3เจ้าของโรงงานนี้หลอกเอาและต้องกายมาเป็นซิมเพิลริกคนต่อไปตลอดกาลนั่นแหละครับริกหน้าน้องแมว แคดริกเป็นริกมนุษย์แมวที่ปรากฏตัวสั้นๆในริกกมมอร์ตี้ฉบับที่22ในคอมมิก,กน,นะครับโดยเขาเนี่ยเป็นพ่อของแคดเบธและก็เป็นตาของแค t มอร์ตี้ด้วยและยังเป็นสมาชิกของกองกำลังของซินเดเรลอีกต่างหากอืมว่าแต่หน้าตาแกก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยริกสุดเจ๋งคือริกจากจักรวาล K83 เขาเคยเป็นหัวหน้าง,งานของโรงงาน s i m p l e r i ิกสเบเวอ o ์คุซึ่งเขาเนี่ยได้รับตำแหน่งนี้หลังจากที่ริกหัวหน้าง,งานคนก่อนได้รับการเลื่อนตำแหน่งไป ซึ่งนานตาของพี่แกก็จะเมืออริกทุกอย่างแค่ใส่แว่นเท่ๆของเขาเนั่นแหละโคลนเบิร์กริกเป็นริกเนี่ยจักรวาลที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในซีรีส์หลกกักน,นะครับแต่จะมีบทรับเชิญในคอมิกส์ริกมอตี้ฉบับที่45ที่เขาไปร่วมมือกับริกมดดำยึดครองพระจักรวาลนั่นแหละครับริกหัวหยิกอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของริกที่ผมหยิกแทนที่จะเป็นผมตั้งชี้โดชี้เดนนั่นแหละนะริสาดริก ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ริกเป็นกิ้งก่ากาอกำแพงเดอะซินเดเดลลแบบนี้เลยสโลจัมส์ริกเป็นริกเวอร์ชันแรปเปอร์ที่ปรากฏตัวในคอมมิกส์ริกกอร์ตี้ฉบับที่ยี่สองเขาปรากฏตัวที่เดอะซินเดเดลลและมีท่าทางเถื่อนๆแบบนี้เลยแหละครับริกการเมืองไซสไฟ์ Fi, ก็เป็นหนึ่งในริกผู้บ้าอุดมการ์และเป็นหนึ่งในริกที่อันตรายที่สุดในผู้จักรวาลของเวอร์ชั่นคอมมิกส์เลยแหละครับริกคนขายประกันเขาเป็นริกที่ เป็นเซลขายประกันมอตตี้ให้กับเหล่าริกเพราะมอตตี้ของริกแต่ละคนเนี่ยเสี่ยงอันตรายไม่เว้นแต่ละมื้อแต่ละเดย์เลยการทำประกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีมากๆได้เองแถมเรายังเคยเห็นริกทนายความที่ตระเวนขายเครื่องรางมอตตี้สำหรับคนที่กำลังจะขึ้นศาลด้วยเพราะว่าใครก็ตามที่ขึ้นศาลมาพร้อมกับมอตตี้เนี่ยไม่มีใครรอดสักคนเหล่าผู้พิทักษ์ริก ริกเหล่านี้นั้นเป็นกองทัพของอีวิลมอร์ตี้ที่ยกพลมาจัดก,กากรก,กับริกกับมอร์ตี้คนหลักแต่โชคยังดีที่เป็นแค่นิมิตในเรื่องเล่าเฉยๆยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงบอกเลยว่าบันไลนแน่แน่แหละสเปซแจมริกเป็นริกที่ไปผัวเป็นคามิโอในเรื่องสเปซแจมที่เรอบอลเจเป็นตัวหลักกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ริกไม่พอใจมากจนสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสนใจตามเก็บตัวเองเวอร์ชั่นนี้ยัดใส่ถุงดำมาซะเลยแหมจะเอาไปใช้ทันทีแต่ทําไม่ถึงก็จัดไปซะหน่อยริกตาเดียว เป็นริกที่ปรากฏตัวในเดอะซิตเ,ตเดลเขานั้นคือริกร่างเอเลี่ยนที่มีตาเดียวโดวสีส้มซึ่งจะมีฉากที่พี่แกสู้เล็กน้อยตอนโคกแตกด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับอีวิมอร์ตี้ก็เลยโดนสังเก็บลอยเคว้งในอวกาศไปนั่นแหละ ริกเวอร์ชั่นผมรุงรังริกคนนี้เป็นริกผู้มุกมุูนหลังจากถูกริกพลายสร้างความโกรธแค้นในใจขึ้นมาพี่แกเลยบุงจะตามล่าเขาและใกล้ตัวเขาเข้าไปทุกทีแล้วด้วยแต่โชคร้ายที่ดันมาเจอเกมพาริโฮดและต้องโดนกับของจริงอย่าง e ีว l m มอร์้กับริกซิงสาก็เลยตุยไปอย่างหน้าอนาถในตอนอันมอร์ิกที่จริงมันก็ยังมีอีเดน่าโจนส์ริกจอห์นแมกเ i นริกเจมส์บอ r ริก ที่ก็ตกไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันด้วยนะแล้วแต่ละคนก็เป็นพระเอกหนังดังระดับโลกทั้งนั้นเลยเลยครับรวมไปถึงเนอร์ดริกกับไนซ์ริกที่ก็เข้าร่วมกวนเหมือนกันจนสุดท้ายไอพวกพระเอกที่ว่าก็ไม่มีใครรอดสักคนเนยนะแต่อย่างหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์เลยก็คือริกเหล่านี้ฉลาดพอจะตามล่าริกพลายมาได้ถึงจุดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆริกซือบือโดยเขาจะเป็นริกที่อยู่ในจกักรวาลที่ตัวเองปัญญาอ่อนแต่มอตตี้ฉลาดเป็นกรดซึ่ง้ายแล้วเขาจะโมโ oh ห ที่ถูกมอร์ตี้แกล้งบ่อยๆเกลยจัดจาก,การเอาค้อนทุบมอร์ตี้เเลปไปเลยริกกลางคืนเป็นตัวละครในร่างไร้สติของริกซันเชส e 1 3 7ซื่อฟื้นคืนสติเมื่อริกใช้ซอมนเวเรเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากร่างกายที่หลับไหลของคนอื่นในครอบครัวเพื่อทำาที่ต่างๆให้กับเขาในตอนที่เขาหลับได้เองเมมโมรี่ริกเป็นริกในความทรงจำตอนที่ริกซิส จอจิตใจของมน,นกุกลงไปช่วยเขาออกมาแล้วก็ได้เจอกับตัวเองในวัยหนุ่มนนั่นเองซึ่งริกคนนี้จะมีส่วนสํคาคัญในอนาคตอย่างแน่นอนพอพี่แกติดอยู่ในใจของเจอรี่อยู่นั่นเอง c 1 2 1ริก นี่น่าจะเป็นริกที่น่าสนใจที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็ว่าได้แล้วมั้งกับโฆษณาส่งเสริมการขายที่เจ๋งโคตรของ Adult Swim เพื่อโปรโมตตอนสุดท้ายของซีซั่น y, ที่5ในริกกอมอร์ตี้ที่พวกเขาเน้นได้พาคิสโตเฟอร์ลอยและเจเดนมาเทลมารับบทเป็นริกกอมอร์ตี้เวอร์ชันคนแสดงที่บอกเลยว่าแคสมาได้ตรงปกเป๊ะ แต่น่าเสียดายที่สปอตนี้เป็นเพียงโฆษณาสันๆเท่านั้นนะครับเออแล้วก็คิดเทวอรลอยเนี่ยคนที่รับบทริกเวอร์ชันนี้ยังเป็นคนเดียวกับที่เล่นเป็นด็อกบราลจากเรื่อง Back to the Future ที่เป็นต้นแบบให้กับตัวละครริกซานเชสด้วยนะมันก็เลยไม่แปลกสําสหรับใครที่บอกว่าตาแกจะเหมือนริกขนาดนั้นน,น,นะครับริกเค2 2 ริคคนนี้เป็นริคที่หน้าเหมือนริคหลักทุกอย่างนะครับซึ่งหมอนนี่จะมาหาริคเพื่อขอระดมทุนในการซ่อมแซมเดือดซิตาเ,เดลขึ้นมาใหม่แต่กลับมาขอระดมทุนจากคนที่ทำลายมันเนี่ยนะริคซานเชสการมิติพาร์เมซานก็เรียกว่าตุยอนาดไปแล้วและตัวของริคเองก็วา์ปมาอยู่แทนทั้งครอบครัวยึดเป็นมิติหลักไปเลยนะครับ ริ s ซานเชสมิติที่อีวิลริกไปหาริคคนนี้เป็นริกที่เหมือนคนหลักทุกอย่างเหมือนกันและจะกลายเป็นเหยื่อของ Evil ลริกแบบงงๆซึ่งในจักรวาลคอมมิกส์ก็จะมีริคคอร้ายที่ไม่มีชื่ออยู่ดีๆก็ตัวปีศาจมาจัดก,การเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนั้นก็จะมาจากฝีมือของมอร์ตีทั้งคู่ด้วยแฟนซ Rick เป็นช่างทําผมที่ร้านเสริมสวยของตัวเองอย่างริกซาลอนที่เปิดในเดือนสิติเดียของจักรวาลคอมิกส์ในฉบับที่36โดยมอนนี้จะพยายามสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยผสม DNA ของริกกมอร์ตี้แต่ถูกริกซานเชสจัดการไปก่อนจะทํามันเสร็จไม่งั้นมีวุ่นวายนนแน่ ริกชาวนาเป็นหนึ่งในริกที่อยู่ในเดอะซิตาเดลและทําอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่พี่แกนั้นเป็นคนปลูกไอ้เจ้าผลมะโหรานที่มอตี้ถูกยัดเข้ากลนไปตอนแรกนั่แหละครับเราก็เลยรู้ว่าเออจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้นะพอที่เดอะซิตาเดลเนี่ยก็มีไอ้เม็ดมะโหรานฟาร์มไว้อีกเพียบเลยนี่หว่าว่าแล้วก็เจ็บแทนมอตี้เหมือนกันนะครับเนี่ยฟาสซิตริก เป็นริคเวอร์ชั่นที่อาศัยอยู่ในจักรวาลฟาซิสต์ดิสโทเปียซึ่งมอนี่เป็นพวกคลางการเมืองแบบเผด็จการมากๆแระบรัดาลใจมาจากฮิตเลอร์ซึ่งสุดท้ายเขาก็ถูกมอร์ตี่ของตัวเองหรือฟาซิสต์มอร์ตี้ตัวนี้จัดก,การไปเพราะมองว่าตาของเขานั้นมีปัญญาด้อยกว่าและก็บาการเมืองจนเกินไปนั่นเองแล้วก็ในช่วงที่ริกต้องย้ายจิตไปมาเนี่ยเขายังต้องเป็นเทดดี้ริกกับเป็นริกกุ้งอีกด้วยนะริกร่างโคลน ในช่วงซีซันที่เจ็จะมีการเอาปฏิบการฟีนิกซ์กลับมาใช้อีกครั้งและเกิดเหตุการณ์มากมายกับตัวโคลนตัวนี้จนสุดท้ายแล้วร่างโคลนของริกเนี่ยจะกลายมาเป็นโป๊บริกเฉยเลยแล้วดูท่าริกตัวนี้จะกลับมาในอนาคตอีกด้วยเนี่ยวีเซอร์ริกเป็นริกเวอร์ชันไฮเทค เป็นสายเทคนิคของทางการซิดเดลโดยจะใส่ชุดขาวแตกต่างจากเพื่อนบ่งบอกความเท่ของตัวเองทถามเรายังเคยเห็นเร d ด้าริกหนึ่งในทีมงานที่ก็เป็นสายไฮเทคเหมือนกันอีกด้วยซึ่งทั้งคู่นั้นแต่งตัวเท่ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากและก็น่าจะตุยไปทั้งคู่แล้วด้วยนั่นแหละทีเชอร์ริกเข้านั้นเป็นครูที่มอติอะคาเดมี Academy, ซึ่งเป็นสถานที่ รวบรวมมอรตี้ที่ไม่มีริกแล้วให้ได้รับการศึกษาและยังฝังหัวพวกนี้ให้กลายเป็นริ้วล้อที่ดีของริกคนใหม่ที่พวกเขาต้องเจอในอนาคตอีกด้วยหรือไม่ง่ายก็เป็นโปรปกันดานั่นแหละครับซึ่งไอการถูกปลูกฝังแบบเนี้ยหนึ่งในนั้นคือ slow r i ริกหัวช้าจนเออแบบนี้เลยโดยริกกรจารยคนเนี้ยแน่นอนเขาได้รรบบราจายมาจากศาสตราจารย์สเนปนั่นเองแะครับ mechanical r i ก เขานั้นคือหุ่นยนต์โคลนนิ่งของริซันเชสซึ่งริกซินสนามเจ็ดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหลอกเบธให้เชียร์บอรทอของเธอยังอยู่แต่จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยติดอยู่ในมิติแมทแม็กซ์นั่นเองแถมริกนั้นยังเคยสร้างริกปอดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาโดยป้อนข้อมูลให้ทําให้ครอบครัวสมิธมีความสุขด้วยทําให้ริกตัวนี้มีจิตใจที่อ่อนโยนและรักครอบครัวมากๆส่วนตัวริกผู้สร้างเองจะขออมทุกข์และตามหาริกพลายแบบถทา,ายหัวแทนและนอกจากหุ่นที่สร้างมาแล้วเนี่ยมันจะมีจักรวาลที่นนทริก กับจักรวาลของโรบอตริกที่พี่แกเองก็จะมีมอ์ตี้หุ่นยนต์อยู่ข้างๆแบบนี้อีกด้วยคอปริก ริกคนนี้เป็นรกที่ฉีกขนบของริกทั่วไปที่เป็นคนซ้าๆกวาได้นะครับเขานน้นเป็นตำรวจน้ำดีที่ยึดมั่นในความดีในตอนเทสฟอร์มเดอะซิตีเดลที่เขาเป็นตำรวจนอกใหม่ที่ต้องคอยเดินตามรุ่นพี่สุดโฉดอย่างคอปมอร์ตี้ผู้ไม่แยแสเรื่องความถูกต้องและชอบใช้ความรุนแรงเป็นที่สุดและในช่วงคลายแม็กซ์ของตอนเนี่ยเราก็จะได้เห็นจริงๆว่าเพื่อความถูกต้องแล้วคอปริกจะยอมทำทุกอย่างจริงๆโดยการวิสามันคอปมอร์ตี้ที่สติแตกลงแม้ตัวเองจะถูกจับก็ตาม เป็นฉากฉากหนึ่งที่อิมแพกมากๆเลย Toxic ิกริกเป็นริกร่างที่ toxic ิมากๆทั้งนิสยัยทั้งคำพูดหลายๆอย่างเนี่ยคือเป็นตัวชั่วร้ายของริกนี่แหละซึ่งจะถูกขจัดออกมาและกลายเป็นตัวร้ายที่ต้องการจะครองโลกด้วยการทำให้ทั้งโลกเป็นพิษ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับบารมร่างกับริกอยู่ดีเพราะยังไงริกก็ต้องมีร่างชั่วร้ายในตัวอยู่วันยังค่ำนั่นแหละซึ่งท็อกซิกริกนั้นเป็นริกที่หลายคนชอบมากๆนะครับถึงขนาดกลายมาเป็นสกินในเกมฟอร์ดไนเลยแหละและแน่นอนถ้ามีท็อกซิกปุ๊บก็จะต้องมีเฮลตี้ริกด้วยริกคนนี้เป็นริกที่แสนดีมากๆเพราะกระจัดความชั่วร้ายออกไปแล้วทําให้พี่แกเนี่ยเป็นริกที่มีพลังบวกสุดๆแต่เอาจริงการได้เห็นริกนิสัยดีเกินไปแบบเนี้ย ถ้ามาเราคนดูแอบกลัวอยู่เหมือนกันเลยเนี่ยเพราะว่ามันแปลกมากๆริกผู้เคยเป็นนักวิทย์เขาคนนี้นั้นเป็นริกจากมิติ C290 และที่บอกว่าเคยเป็นนักวิทย์ก็เพราะพี่แกผ่านตัวกลายเป็นเจ้าชายซะอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็จะโดนอีวิลริกที่บงการโดยอีวิมอร์ตี้เก็บไปอยู่ดีนะวอล์ส์ริกหรือว่าริกตัวต่อ เป็นริกคนหนึ่งที่คล้ายริกซิงสามเที่สุดแล้วแต่ด้วยความที่ตัวต่อเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เป็นฝูงทําให้ริกคนนี้รักครอบครัวมากๆและมินิสัยอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ในทางกลับกันใครที่ไม่ใช่ครอบครัวมันก็ไม่เอาไว้เหมือนกันดูอย่างนอนครูโกเดนโฟได้โดนจับมากินแบบเป็นๆโหดร้ายสุดๆริกตัวต่อคนนี้เป็นคนสําคัญที่ช่วยให้ริกช่วยเหลือมอร์ตี้ที่แปลงร่างเป็นปีศาจเมื่อนในเรื่องอากิระได้สําเร็จถือเป็นริกพันธมิตรอีกคนที่เราจะลืมไม่ได้เลย ริกยักษ์ก้นขมือบริกคนนี้เป็นริกยักษ์แถ่งความพิเศษคือเวลาพี่แกจะกินอะไรจะไม่กินทางป่านะครับแต่กินโดยการใส่อาหารเข้าไปในก้นของตัวเองแทนถือเป็นริกที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวโดยเขาจะโผล่มาสั้นๆในคอมิกส์ริกกอ์มอร์ตี้ฉบับที่33 g l o c k e n กรอกเ r นสปริหรือริกหุ่นไม้เป็นหนึ่งในเหล่าริกตัวหลอกจํานวนมากที่ริกซิงส7สร้างขึ้นมา โดยเขาจะมีส่วนช่วยให้กรอกเกตสปิลเบดสร้างชุมชนที่สงบสุขให้เหล่าตัวหลอกอาศัยกันแต่กลับถูกกรอกเกตสปิลเจอรี่หักหลังส่งผลให้เขาและเหล่าริกตัวหลอกอื่นๆถูกสังหารอย่างน่าอนาถเลยท,ทีเดียวโฮโลแกรมริกเป็นโฮโลแกรมชนิดพิเศษที่ริกได้ฝังชิปไว้ในกระดูกสันหลังของมอร์ตี้โดยเขาจะคอยออกมากำกับมอร์ตี้ทุกครั้งที่ริกเสียชีวิตหรือเกิดวิกฤตบางอย่างขึ้นเพื่อให้มอร์ตี้เนี่ยหาทางเอาตัวริกคนหลักกลับมานั่นเอง ซึ่งตอนหลังมอรนี่จะสติแตกและกลายมาเป็นลาสบอสในตอน Age of Morty Rick Die, Rick กได i c k p พี e นั่นเองแหละครับ r ริกนักสืบเป็นริกที่โผล่มาในตอน The Rick l a n t i s Mix Up โดยเขาเนั้นเป็นคนเปิดเผยข้อมูลลับของ Evil Morty ให้กับผู้จัดการมอร์ตีได้ทราบซึ่งก็จะนำไปสู่การลอบสังหาร Evil Morty แต่ว่าแผนนั้นล้มเหลวสุดท้ายทั้งเขาทั้งผู้จัดการมอร์ตีก็เลยโดนสั่งเก็บและข้อมูลลับนั้นก็จะไม่เคยถูกเปิดเผยอีกเลยจนถึงตอนนี้ พิเกลริกตั้งกวาดองริกเนี่ยเป็นริกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากหลายๆเวอร์ชั่นแล้วนะครับที่แม้ว่าจะนับเป็นริกซินสามเจ็ดได้เหมือนกันแต่ก็บอกได้เลยว่าเขานั้นคือไอคอนของเรื่องริกมอร์ตี้อย่างแท้จริงเพราะมอรนี่ได้พิสูจน์แล้วว่าถึงจะไม่มีแขนขาและเป็นแค่แตงกวาดองโง่ๆริกก็ยังเป็นริกเขาเหมือนโค้จีเนียสโคดเทพและก็มีแผนเสมอเราเห็นริกนั้นสู้กับทหารรับจ้างแบบโคดเทพทั้งที่ตัวเองเป็นแค่แตงกวาดองบ่งบอกว่าริกนั้นจะยังอันตรายเสมอไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามริกคนเถื่อน คนเถื่อนนั้นอาศัยอยู่ในสลัมหรือที่เรียกว่ามอร์ตี้ท,ทาวแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและอบายมุขที่นี่นั้นเกิดเหตุวินาศสัตโ,โรแทบจะทุกชั่วโมงแถมยังมีของเถื่อนผิดกฎหมายอีกเพียบและหนึ่งในนั้นก็คือสารเหลวฆ่ามิติเถื่อนแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะตุยไปเพราะสารเถื่อนที่ตัวเองทําขึ้นมาได้แหละเรียกว่ามาฉากเดียวแต่ก็ทําให้เราได้เห็นริกในร่างอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันมอร์ตี้ริก เออขอเรียกว่าเป็นริกเวชันที่น่าสยองที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะแม้จะไม่มีร่างกายอะไรบิดเบี้ยวเลยแต่การได้เห็นริกที่ควบรวมกับมอร์ตี้แบบเนี้ยมันดูน่ากลัวแปลกๆอะ่ะและยังตอกย้ำถึงทฤษฎีที่ว่า2คนนี้เป็นคนเดียวกันอีกด้วยจริงๆมันยังมีริกซื้อเหลืองที่ผล่มาให้ริกสิ่สามเก็บคิวเล่นๆด้วยนะอันเนี้ยก็น่ากลัวเหมือนกันริกอนิเมะ ริกคนนี้นั้นมาจากจัก,กรวาลอนิเมะที่มีเรื่องสั้นของตัวเองมาก่อนถึง5เรื่องและก็ได้ต่อยอดมาเป็นซีรีส์ฉบับยาวซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจะมีบุคลิกที่คล้ายๆกับตัวหลักนั่นแหละและถูกระบ,บุว่าเป็นริกซีน37ของเวอร์ชันอนิเมะด้วยแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็มีความแตกต่างอยู่เหมือนกันพอริกคนเนี้ยไม่ได้พูดจาเก,กาๆเลอะเทอะแบบริกตัวหลักกันนะครับจริงๆมันจะมีพกริกผมยาวด้วยแต่คนาบรวมเป็นริกอนิเมะไปหมดเลยก็แล้วกันเกมเป่ายิงฉุบเวอร์ชันริก เกมเป่ายิ่งฉุบในเดือดซิตเรลจะยังถูกเปลี่ยนกฎเล็กน้อยด้วยนะครับโดยปกติมันจะเป็น Rock Paper Scissors ค้อนกันไกนกระดาษใช่ไหมแต่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น Rick Laser s i i s s o r s แทนซึ่งก็คุมทีมประการแห่งริกได้ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยริกซานเชสจักรวาล C132 r i ริกคนเนี้เป็นริกจากจัก,กรวาลคอมมิกส์ ที่นิสัยเหมือนริกทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าเขาคือริกที่ใกล้เคียงกับริก4137ที่สุดกันแล้วกันเพียงแต่ว่าอยู่คนละจักรวาลก็เท่านั้นเองแล้วเราก็จะยังเคยเห็นริกซานเชส S223 ที่คล้ายกับเขาทุกอย่างด้วยเพียงแต่เป็นคนละคนกันริกซานเชส D716 เป็นริกผู้ประกาศข่าวประจำหอเดอร์ซิดเดลที่จะคอยรายงานข่าวต่างๆน,นานาอารมณ์แบบเป็นพี่สรยุทธ์เวอร์ชันเดอ์ซิดเดลนั่นแหละครับเหล่าสภาริก โดยผู้นี้จะถูกต่างตั้งให้ขึ้นมาเป็นผู้นำของเดินซิ่เดียและปกครองเหล่าริกอีกทีหนึง่งครั้งหนึ่งนั้นริกซิงสามเจ็ดเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตากรก็เลยถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อไตส่สวนโดยสมาชิกของสภาริกนั้นจะประกอบไปด้วยคนแรกจะเป็นริกพลายที่ไม่ใช่ริกพลายคนนั้นน่ยนะครับคนนี้จะเป็นผมหย่อยๆแล้วก็ตัดผมเปิดข้างซึ่งพี่แกมาก่อนก็เลยได้ใช้ชื่นอนี้ก่อนนะนะควอนตัมริกเป็นริกหัวฟูแบบนี้ แม็กซิมัมส์ริกมัสเป็นตัวหน้าดุผมยาวเซตาอัลฟาริกเป็นตัวผมมว้วนแล้วก็มีจอนเหมือนเอวิสเพลสลีย์ริกติมินัสซานเชซิมินัส ไอตัวเนี้ยหัวล้านแต่ไว้ผมทรงนักเรียนหญิงแล้วก็ยังมีริกไอวีที่ไม่ต้องบรรยายอะไรละกันผมมันก็กวนวๆแบบนี้แหละซึ่งทั้งหมดนี้นั้นคือตัวไปหมดแล้วนะครับและสภาริ Rick ก็จะถูกโค่นล้มไปแล้วเรียบร้อยด้วยแต่ทว่าก่อนหน้านี้หลังจากริกถูกไต่สวนไปแล้วในช่วงตอนจบของซีซั่นแรกเราจะเห็นเซตาอัลฟ่าริกกับริกไอวีถูกเชิญมางานปาร์ตี้ด้วยนะครับท่าทางจะสนิทกันแต่สนิทได้ไม่ทันไปตอนเปิดซีซั่นที่3ก็บึ่มยับซะเลย โดยในสภาริกนั้นก็จะมีกองกําลังทหารอยู่ด้วยนะครับและจะมีผู้บริการริกเป็นผู้นาของเหล่ากองทหารอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งกองกาลังทหารริกที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นทีมหน่วยซีลริกนี่แหละซึ่งจะประกอบไปด้วยริกซานเชสดี99พวิริกหัวตั้งทรงมอฮอคแบบนี้ริกผ้าปิดตาที่ตัดผมทรงหัวเหลี่ยมริกจ่อหูที่โกนหัวล้นและเรายังมีริกตาเป็นตอมัดผมเหมือนแรมโบ และริกถักหัวเดดล็อกที่สุดท้ายพวกเขาก็จะตุยทั้งหมดอยู่ดีนะครับเออแล้วก็นอกจากพวกสภาริกเนี่ยจริงๆมันยังมีสภาเงาแห่งริกที่คอยสั่งการสภาริกอยู่เบื้องหลังอีกทีด้วยนะซึ่งก็จะมีริกนักธุรกิจเขาเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จและประกาศเจตนารมณ์มของสภาเงาแห่งริกที่จะครองอํานาจในเดือนซิทเดเดลต่อไปแต่ตอนหลังเนี่ยพี่แกถูกสังเก็ ตามคําสั่งของ Evil อีวิมอร์ตี้เจ้าผดเด็จการที่ขึ้นมาปกครองนั่นเองครับโดยริคคนนี้จะมีทรงผมที่แตกต่างและมีหนวดแถมสวมเสื้อโค้ทสีดำตา,ตาสําหรับฤดูหนาวอีกด้วยและที่เห็นจากจะก,ก,ก็จะมีริกดีซานเชสที่3ที่เป็นเจ้าของโรงแรมซิมเพิลริกเบเวอร์นั่นเองแถมเราจะยังมีสุลต่านริกอีกและนอกจากนี้เหล่าสภาเงาก็จะเป็นริกอีกหคนที่ไม่มีชื่อเห็นแค่หน้าและส่วนใหญ่ก็ถูกอีวิมอร์ตี้สั่งเก็บไปหมดแล้วด้วยนั่นเอง ริ Rick chez, กซันเชสจักรวาล5126เป็นริกที่เหมือนริกทุกอย่างเลยรวมถึงเจอรี่และก็ข้อโสมิธด้วยโดยเขาจะโผล่มาตามหาเจอรี่ของเขาในเจอรี่บอรี่อิงส์แต่ว่าสลับตัวผิดไปนั่นเท่ากับว่าริกคนนี้เป็นพ่อตาแทๆ้ๆของเจอรี่คนหลักในปัจจุบันนั่นเองริกทันเชสลู63 ซึ่งคนคนนี้จะเป็นตัวละครผู้หญิงที่แต่งคอสเพลย์เป็นริกกันนะครับเพื่อบ่งบอกว่าตัวละครในนิยายทุกตัวจะต้องมีตัวละครที่เป็นเพศตรงข้ามอยู่ด้วยและไม่น่าเชื่อว,ว่ามันฮอตขนาดที่มีคนมาแต่งตามกันเยอะแยะด้วยแหละและนี่ก็คือเกือบทั้งหมดของเวอร์ชันริกตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะครับความจริงมันยังมีตัวริกในเวอร์ชันเกม Pocket m o r t ร์ตที่เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยและไม่เคยโผล่มาที่ไหนมาก่อนเลย แต่เอาเป็นว่าขอนับแค่เรื่องราวหลักๆก่อนก็แล้วกันของเกมเอาไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่นะเช่นจอร์นริกนี้ที่เป็นตัวละครจากเกม Pocket m o r t ีโดยไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าได้แรงบ,บนันดาลใจมาจากใครแถมประเด็นคือพี่แกยังมีปลอกคอหมาที่ถูกจัดการไปที่สลักชื่อไว้ว่าเอิกด้วยซึ่งก็คือชื่อของมอร์ตี้นั่นแหละและก็น่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้แกออกมากลายเป็นจอร์นริกนั่นเอง อันนี้ถือว่าหาใช้ได้ว่าแต่ท่านทุกคนอยากให้เราเล่าถึงเกม Pocket Morty ให้ฟังเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับถ้าพวกเราตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวและข้อมูลของริกกมอร์ตี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแลกือยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้พวกเราตัวนิ้ตูนสหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ